สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับกับปอนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะฮะโอ้โหจริงๆวันนี้นะครับตั้งใจว่าจะรีแอคชั่นนะครับกับศิลปินอีกหนึ่งวงนะครับที่จะปล่อย MV ในวันนี้นะครับแต่ว่าพอดีนะครับมีน้องที่เขาเป็นแฟนคลับของศิลปินวงนี้นะฮะเขาส่งลิงก์มาให้ผมแล้วบอกพี่ปอน BTS นะครับออก Black Swan ที่เป็นเวอร์ชันแบบว่าไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ให้มาแล้วนะครับก็น้องก็ส่งคลิปแนบมาให้ด้วยนะครับก็เลยเอาละอยากดูมากๆนะครับเพราะว่าเพลงอ่ะมันน่าสนใจอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็อยากจะมาดูว่า Performance Right Play Best Award ของ BTS เนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับผมตื่นเต้นมาแล้วเอาแบบจากใจนะคือโคตรตื่นเต้นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเลยพร้อมๆกันเลยครับผมไปเลยนั่นแหละครับโอ้ฉากสวยมากโหดูพื้นน้ำดิพื้นล่างเป็นน้ำแล้วก็เป็นแบบเหมือนอยู่ในป่าครับโอ้เป็นเท้าเปล่าเต้นด้วยนะโอ้โหสวยมากฉากสวยจริงเราเป็นเท้าเปล่าเต้นน่ะสุดยอดหล่อมากพื้นแบบเหมือนเหยียบในพื้นน้ำจริงๆเลยอ่ะชอมชอมโหพอเพลงออกมาจริงๆเราไม่ได้เป็นแบบเหมือนที่ฟังใน MV ที่เป็นเวอร์ชันนั้นเลยนะครับเพลงดีมากโอ้โหท่าแบบโอ้ท่านี้สวยท่านี้สวยโอ้โหมีเล่นเอฟเฟคข้างหลังด้วยชอบ BTS อย่างหนึ่งนะครับชอบในเรื่องของแบบว่าเขามีการแบบเปลี่ยนคนออกเปลี่ยนคนเข้าตลอดอะไรเงี้ยมันแบบมันเหมือนเราดูโชว์นึงอะพอได้ออกไหมครับไปโอ้ท่านี้ก็ยากแย่โอ้ผมชอบมากเลยเพลงเนี้ยเอาตรงอยากเต้นน่ะแต่น่าจะเห็นท่าเต้นหมดเลยนะเนี่ยไลฟ์นี้นี่ผมชอบท่านี้มากเลยอ่ะโอ้โหยืดขาแบบสุดมากโอ้โหขนลุกแล้วจริงๆป่ะขนลุกมากเลยเนี่ยสวยสวยสวยมากโอ้พระเจ้าสวยมากนะครับโอ้ยังขนลุกไม่หายเลยยังขนลุกไม่หายเลยดูดินะครับชอบเพราะว่ามันดูแบบว่ามันเป็นแบบมันดูอาร์ตนะครับมันดูแบบอาร์ตตามในMV ที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่เป็นเวอร์ชันของสถาบันเต้นใช่ไหมที่เขาออกแบบท่าเต้นกันเองนะครับแล้วก็พอมาเป็นดูเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ไลฟ์ของ BTS เองเนี่ยต้องบอกว่าท่าเต้นเนี่ยมันดูอาร์ตมากจริงๆแบบจริงๆเลยนะครับตอนจบแบบคือแบบอาร์ตแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ชอบก็คือแบบว่าฉากหลังนะครับ CG เป็นแบบว่าเหมือนอยู่ในแบบภาพเหมือนเราไปอยู่ในป่าในเขาในไม้ในป่าไม้ที่มันแบบว่าดูวังเวงดูแบบหม่นหมองอะไรเงี้ยนะครับแบบเหมือนมากนะครับแล้วก็เป็นพื้นน้ำเป็นพื้นเอฟเฟกต์น้ำสวยมากสวยจริงๆสวยจริงๆนะครับ
แล้วก็ทั้งแสงสีอ่ะมันดูแบบส่งโชว์ให้มันแบบดูแบบว่าอึมครึมดูมีบางอย่างที่มันดูแบบว่าดูแล้วมันมนๆนะครับเราก็ต้องบอกว่าชอบเรื่องเท้าเปล่าเต้นด้วยนะครับมันดูแบบมันดูเข้าคอนเซ็ปต์กับเพลงนี้ดีนะการใช้เท้าเปล่าเต้นนะครับแล้วก็ดูเรื่องของชุดเนี่ยชุดนี่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่พอไปดูรายละเอียดผ้าจริงๆนี่ผ้ามีความแบบว่าดูมีดีเทลอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็หลายๆอย่างดีเพลงดีไม่เคยฟังเพลงที่เป็นเวอร์ชันนี้นะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าให้ผมไปฟังในจุกในอะไรเงี้ยตั้งหลายรอบแล้วผมไม่มีโอกาสได้ฟังทีนึงนะครับพอครั้งนี้พอได้มาดูพร้อมกับฟังเพลงเวอร์ชันเนี้ยก็ต้องบอกว่าประทับใจชอบเพลงมากนะครับชอบบีทเพลงแล้วก็แบบชอบท่าเต้นด้วยชอบมากท่าเต้นแบบโคตรอาร์ตเลยนะครับอาร์ตจริงๆโอ้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปรีแอคชั่นเพลงแบ็กสวอนนะครับเวอร์ชันเพอร์ฟอร์แมนซ์ไลฟ์ของ BTS ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับยังไงกลับพบกันใหม่อีกทีนึงในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย